ล่ะครับถามกันเข้ามาเยอะเรื่องเพนกวินติดโควิดทราบใช่ไหมครับว่าเพนกวินกลับไปอยู่ในคุกอีกครั้งกลับแล้วกลับแล้วกลับไปอยู่ในคุกค่ะกลับไปอยู่ในคุกอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะปรากฏว่ากลับเข้าคุกรอบ2ติดโควิดเลยใช่ตรวจแล้วตรวจอีกตรวจจนติดจริงๆแล้วตอนนี้ติดแล้วก็เป็นเยอะกว่าคนอื่นด้วยนะใช่เพราะว่าต้องบอกว่าเพนกวินเองด้วยสุขภาพร่างกายก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้วสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วด้วยเอาเป็นว่าแกนนำของน้องๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกทั้งหมด8คนด้วยกันค่ะมีอยู่4ที่ติดโควิดใช่ค่ะประกอบด้วยประกอบด้วยนะคะคนแรกธนภัทรกาเพ็งนะคะอันนี้ได้ประกันตัวมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยแล้วนี่ก็ติดโควิดนะคนที่2สิริชัยนาถึงอันนี้อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาการยังไม่มากแล้วก็คนต่อมาพรมศรวีระธรรมจารีอันนี้ก็สีเขียวและอีกคนนึงนี่ค่ะเพนกวินพฤทธิ์ชิวรักษ์นะคะผู้ป่วยสีเหลืองอ่อนนะคะแต่ว่าความที่มีโรคประจำตัวด้วยนะคะก็ต้องดูแลอีก4อยู่ในคุกยังไม่ติดใช่ไหมยังไม่ติดประกอบด้วยประกอบด้วยคุณชาติชายแก่ดำคุณพานุพงษ์จัดนอกคุณณัชนนท์ไพโรจน์แล้วก็คุณแซม3แมตช์ค่ะโอเคเราจะต่อสายไปที่เราจะต่อคุณวันลบนาคบัวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับเขาถามไทยกันเข้ามาเยอะเขาเป็นห่วงเพนกวินกันเราจะเอาคำถามเอาความห่วงใยไปขอคำอธิบายยาวๆ จากคุณวันลบก็แล้วกันใช่ค่ะในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรมด้วยนะคะไปกันที่คุณวันรบนาคบัวค่ะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรมด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับคุณนมรรัตน์คุณนายครับขอบคุณครับ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 คุณวันรบครับหลายคนก็ถามเรื่องผลิตเรื่องเพนกวินเข้ามาเยอะอยากให้คุณวันรบลงรายละเอียดอาการของเพนกวินสักนิดนึงสิครับว่าป่วยไปถึงระดับไหนเป็นมากเป็นน้อยอะไรอย่างไรดูแลกันอย่างไรเชิญครับใช่ค่ะอาการหนักแค่ไหนคะหลายคนตั้งข้อสังเกตได้ได้ขอบคุณครับก็โดยที่ท่านคงทราบครับว่าน้องเพนกวินเราเนี่ยเรารับมาเนี่ยตั้งแต่วันที่9นะครับแล้วก็พบเรื่องของผลตรวจที่นะครับว่าติดเชื้อเนี่ยประมาณวันที่15และ16สถานการณ์ปัจจุบันที่มีที่รับล่าสุดนะครับต้องขอบคุณทางราชทัณฑ์ด้วยคือสถานะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาการทั่วไปต้องยืนยันครับว่ารู้สึกตัวดีนะครับผมแล้วก็ช่วยเหลือเองได้หายใจปกติครับแล้วก็ส่วนอาการเหนื่อยหอบเนี่ยก็ไม่พบนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าอาการสามารถนอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่ไหมเนี่ยทางวัดชันก็รับว่าสามารถพักผ่อนนอนหลับได้ครับส่วนอาหารนั้นก็น้องก็ทานได้ปกติการต้องยังช่วยเหลือเองได้ปกติครับก็เรียนเพื่อความสบายใจว่าในภาพรวมนั้นก็ถือว่ายังไม่มีอาการที่น่าเป็นห่วงครับครับครับที่บอกว่าอาการถึงระดับสีเหลืองนะครับมันเริ่มที่จะลงปอดหรืออย่างไรครับที่บอกว่าเริ่มมีอาการสีเหลืองแล้วได้ครับผมอธิบายนี้ได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วที่เข้าไปพร้อมกับน้องเพนกวินมี3ท่านอาการโดยทั่วไปเนี่ยถ้าผมเทียบกับน้องสิริชัยเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าอาการทั่วไปเนี่ยเหมือนไปหมดเลยครับสิ่งที่ผมกล่าวเรียนสักครู่เนี่ยเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทำให้น้องเพนกวินได้เป็นสีเหลืองซึ่งคุณสิริชัยเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นสีเหลืองเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องปอดนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจอยู่แล้วเรามีการตรวจค่าออกซิเจนประจำวันอยู่แล้วแต่ประเด็นที่คือน้องมีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะครับผมครับปัจจุบันอยู่ประมาณ90ถึงนะครับขึ้นไปแล้วก็มีโรคประจำตัวครับซึ่งเป็นนักถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนั่นหมายความว่าพอเรากำหนดใน2ปัจจัยนี้เข้าไปทำให้ต้องปรับสีเป็นสีเหลืองครับเพื่อให้ในการนะครับดูแลเรื่องยาเนี่ยนะครับได้เพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่ายาพื้นฐานเนี่ยทุกคนเนี่ยได้รับยาเรื่องของฟาวิพิลาเวียทุกท่านเหมือนกันครับผมครับครับมีโรคประจำตัวอะไรครับเอ๊ะก็แต่ว่าน่าจะเป็นความดันหรือสักอย่างที่ท่านเคยมีประจำของท่านครับหืดหอบหรือเปล่าไม่มีข้อมูลฮะประมาณหืดหอบได้ครับเพราะต้องมียาพ่นครับผมมียาพ่นใช่ไหมท่านรายงานว่าต้องมียาพ่นด้วยครับท่านครับครับโอ้ต้องพกยาพ่นจมูกไว้ตลอดเวลาเป็นหืดหอบด้วยนะฮะแต่ตอนนี้การดูแลยังไม่ต้องส่งมาโรงพยาบาลข้างนอกใช่ไหมคะยังสามารถดูแลรักษาอาการต่างๆได้อยู่ภายในใช่ไหมคะคำว่าภายในต้องเรียนแบบนี้นะครับในส่วนของการดูแลเนี่ยเรามีโรงพยาบาลสนามด้วยแต่ว่าของน้องนะครับถูกส่งมาที่โรงพยาบาลน่าจะถือว่าเป็นทันตสถานรูปแบบหนึ่งครับแต่ว่าเป็นโรงพยาบาลมีคุณหมอมีพยาบาลมีพนักงานแพทย์มีเข้ามาเครื่องมือดูแลนะครับครบถ้วนเพราะงั้นปัจจุบันเนี่ยเราดูแลทั้งเขียวและเหลืองและแดงอยู่ครับในส่วนของโรงพยาบาลสนามครับผมครับเห็นบอกว่า4ใน8แกนนำที่ติดโควิดนะครับบางคนถูกแยกไปอยู่โรงพยาบาลของทางราชทัณ
มีไหมทั้ง3ท่านทั้ง3ท่านเนี่ยครับอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เลยท่านครับอ๋อที่ติดเชื้อแม้จะสีเขียวใช่ไหมคะก็ไปอยู่โรงพยาบาลยกเว้นธนพัฒน์เขาได้ประกันตัวขนาดนี้เขาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเขาได้ประกันตัวเขาแยกออกไปแล้วมันจะเหลือ3คือสิริชัยพรหมสอนแล้วก็ผลิตเนี่ยนะฮะเพนกวินเนี่ยนะฮะนี่เราแยกไปอยู่โรงพยาบาลของราชทัณฑ์แล้วนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคโอเคได้ครับผมโอเคเห็นบอกว่าอีก4แกนนำที่ยังไม่ติดมีปัญหาเยอะเลยเหรอครับอย่างเช่นไม้พานุพงษ์นัชนนท์แซมสาแมทชาติชายแกดำมีปัญหาอะไรครับ4คนเนี้ยอ๋ออันนี้เท่าที่รายงานครับก็คงเป็นในส่วนของการที่ในเรื่องของอะไรครับพฤติกรรมส่วนบุคคลนะท่านครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในขอบเขตในส่วนของห้องกักตัวของเราที่เราดูแลได้ครับก็คงอยู่ในกลุ่มของท่านเองครับเราก็คงไม่มีโอกาสไปแต่ว่าเขาก็คงรายงานตามสถานการณ์ครับว่าให้ความร่วมมือเรื่องของการเนี่ยปฏิบัติเรื่องของการอาบน้ำเรื่องของการให้ความร่วมมือในการที่จะทานยาไม่ทานยาประมาณนี้นะครับไม่ยอมกินยาเลยฮะไม่ยอมกินยาก็เป็นทำความเข้าใจส่วนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมแต่ว่าก็น่าจะสามารถทำความเข้าใจได้เป็นช่วงแรกครับที่ตีฟังเรียกว่าเป็นเหตุปกติครับในการที่น้องอาจจะมีอาการไอครับเรียนถามนิดนึงสถานการณ์การระบาดโควิดในราชทัณฑ์ต่างๆนี่ยังเป็นไงคะสถานการณ์ยังน่ากลัวอยู่ไหมคะหรือตอนนี้ก็ควบคุมได้ขนาดไหนยังไงคะคำถามนี้ก็ต้องขอบคุณครับติดตามรายการมาตลอดทุกวันแล้วก็ประชินชมกับข้อมูลที่ท่านติดต่อคุณแต่ผมว่าสถานการณ์ไทยก็ท่านก็ประกาศให้เรากระจายตัวมากขึ้นว่าถามที่ในเรือนจำว่าเราดูสัดส่วนคนมี1ออก43เดือนเนี่ยผมกลับเรียนเลยครับว่าเราประจามแต่นะครับเผื่อการของเรือนจำที่ไม่มีการแพร่ระบาดเนี่ยเป็นหลักร้อยขึ้นณวันนี้เนี่ย105แห่งเรามีการยืนยันครับว่ามันเป็นเรือนจำที่มีระบาดนะครับหรือเคยแพร่ระบาดแล้วก็กลับคุมได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มี37แห่งครับมีการพบการแพร่ระบาดก็ตรวจท้องพื้นที่ที่มีการระบุสีแดงของพื้นที่ท่อท่านครับเพราะงั้นเรามีการทำข้อมูลสัดส่วนในแต่ละจังหวัดว่าการสภาพปัจจุบันการติดเชื้อในปัจจุบันเนี่ยก็จะพบว่าสัดส่วนฝาดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นครับในกรุงเทพก็เพิ่มน้อยลงครับอันนี้ก็คงจะพร้อมกับสถานการณ์ในส่วนทั้งนอกด้วยครับแต่ว่าแอปที่เป็นไรเกี่ยวครับคือเพื่อให้การข้อมูลกับทางญาติผู้ต้องด้วยประชาชนต้องการเห็นว่าครับครับครับโอเคพอนะครับมีท่านประหลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานก็มีการประชุมทุกวันท่านครับก็มีการกำหนดในกรอบใหญ่คือต้องการป้องกันอย่างไรไม่ให้มีการนำเชื้อเข้ามาเป็นสิ่งที่เราค้นพบได้เร็วครับในกลุ่ม8ท่านนะครับหรือ4ท่านที่เราพบก็คือเรามีการสร้างห้องกักโรคเพื่อไม่ให้คนเข้าไปในกลุ่มของผู้ต่างแดนนะครับถ้าเกิดอาภัชรักษ์เคยไปอยู่กับท่านครับเอาละค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านโฆษกขอบคุณมากครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวัลลบนาคบัวนะคะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรมต้องขออภัยด้วยบางเสียงบางช่วงจังหวะก็ฟังยากจริงแต่ว่าพยายามควบคุมพยายามแยกแล้วกันพอมีผู้ต้องขังเข้าไปใหม่เนี่ยพยายามจะแยกกักต่างๆเพื่อไม่มีการไปแพร่ระบาดข้างในแล้วมีการโซนกักกว่าดีกว่าตอนแรกถ้าดูแล้วมีการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น